เป็นปูสายพันธุ์กำแพงนะครับผมลักษณะเด่นคือตัวจะใหญ่เนื้อแน่นกล้ามโตซึ่งต่างจากปูธรรมชาติของเรานะครับเป็นปูเลี้ยงออร์แกนิกอันนี้นะครับไม่ใช่ปูนาธรรมชาติเราเพาะเลี้ยงโดยน้ำใสน้ำประปาเนี่ยครับทดลองเลี้ยงได้ครับผมเนื้อแน่นตัวใหญ่มันเยอะตลอดทั้งปีครับมีขายตลอดครับนี่2เดือนกว่าแล้วนะครับอันนี้เขาจับบ่อนู้นจับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับผมแต่เขาจะกินกันเองอะค่ะเราต้องมีรูเขามาเลี้ยงระบบน้ำใสซึ่งจะไม่มีพยาธิเนื้อมีอะไรเก็บได้ไม่นานส่วนห้องนี้เป็นห้องปลาบรรจุน้ำพริกนะครับเป็นห้องผลิตน้ำพริกนะครับ mixing room ซึ่งเราจะทำน้ำพริกในห้องนี้เป็นห้องที่ต้องติดมุ้งลวดอย่างมิดชิดครับป้องกันยุงต้องการแมลงวันที่จะเข้ามารบกวนในน้ำพริกเราได้ตรงนี้นะครับผมซึ่งจะทำการห้องแบบนี้ก็ต้องขออย.ครับผมความถูกสุขลักษณะและความสะอาดต้องมาก่อนครับผมครับกระปุกใหญ่ต้องขาย49แล้วนั้นก็30บาทอันนี้มันผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปูนาชยดานะคะซึ่งเป็นปูดองขนาดปู2เดือนค่ะซึ่งเราจะก่อนที่เราจะมาดองเราต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เอามาดองเรามีสูตรเฉพาะของทางร้านของเรานะคะอร่อยค่ะส่วนมากจะเอาไปใส่ในส้มตำนะคะหรือไม่เราก็กินกับข้าวเหนียวก็ได้ค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะมันมีกลิ่นหอมของสมุนไพรด้วยก็จะมีเป็นขิงเดี๋ยวนะแล้วก็อันนี้เป็นมะนาวมีกระเทียมด้วยค่ะเล็กอร่อยค่ะรสชาติมันไม่เค็มมากแต่ว่าแบบมันมีความหอมอะค่ะหอมกลิ่นที่ว่าเขาใส่ลงไปด้วย